มหาประชาชนเจ้าเหนือครับประกอบไปด้วยจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแป่น่านแม่ฮ่องสอนพะเยาตากนะครับซึ่งหลายๆจังหวัดนะครับเกาะเข้ามาพ้องแต่ว่ายังบ่นักวันนี้ขออนุญาตอู้เป็นภาษากำเมืองนะครับก็จะเห็นอยู่ว่าเฮาขึ้นมาในนี้ด้วยวัฒนธรรมที่งดงามของคนเจ้าเหนือที่เคยเป็นอาณาจักรล้านนามาก่อนครับแต่จะบ่เป็นสปป.ล้านนาโดยเด็ดขาดครับเขาอยากจะบอกว่าการแบ่งแยกการที่จะขอแบ่งแยกแผ่นดินไทยออกไปเป็นสปป.ล้านนานั้นเกิดจากความบกพร่องของกระทรวงศึกษาธิการครับเป็นกระทรวงที่สอนทุกคนเง่าหรือโง่เรียกว่าจ้าเง่าครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดมาตลอดว่าเราจะต้องปฏิรูปการศึกษาโดยเฉพาะจะต้องเยียนหูเรื่องของกำพืชของตัวเองว่ามาจากไหนอยากจะถามเหมือนกันว่าคนที่ขอแบ่งแยกประเทศไทยออกไปเป็นสปป.ล้านนานั้นได้หูมาก่อนก่อว่าในอดีตก่อนที่จะมารวมเป็นประเทศไทยนั้นมูสูนั้นเกือบตกไปเป็นของอังกฤษแล้วมึงจะแยกประเทศไทยออกไปเป็นสปป.แพร่มึงหูก่อนมึงเกือบไปเป็นขี้ข้าของพวกจีนฮอแล้วมึงหูก็ว่ามึงจะแบ่งลำปางลำปางเกือบไปเป็นของไอ้มองบ้าๆแล้วตั้งแต่พระเจ้ากือนาสร้างเชียงใหม่ขึ้นมาเมื่อ700กว่าปีบอกเคยมีเจ้าตีจื้อเจ้ามูลเมืองแม้แต่คนเดียวมึงเอามาจากไหนเจ้ามูลเมืองเจ็ดร้อยกว่าปีก่อนพระเจ้ากือนาทรงสร้างเมืองเชียงใหม่ไว้มีวัดหนึ่งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ซึ่งคนเชียงใหม่บางคนบ่หูกำพืดตัวเองเลยว่าตัวเก่าเกิดมาอย่างไรเกิดมาจากไหนจนกระทั่งได้รวบรวมแผ่นดินเดียวกันในสมัยของรัชกาลที่5นี้และสิ่งนี้เป็นเชิดหน้าชูตาของอาณาจักรล้านนาเมืองเชียงใหม่ก่อนที่จะเข้ามาเป็นประเทศไทยรวมกันนั้นเจ้าดารารัศมีเป็นพระชายาในรัชกาลที่5มึงหูก็แฮมบะกี้วันก็จะเป็นปีใหม่เมืองหรือวันสงกรานต์แต่มึงบ่เคยกึดหูเลยว่าปีใหม่เมืองหรือสงกรานต์เปิ้นเนี่ยอย่างพ่องนอกจากมึงหดน้ำหื้อม่วนอย่างเดียวอันนี้ขอบอกว่ามึงก็จ้าดง่าวแห่งเรื่องหนึ่งแล้ว
้องไปหดน้ำดำหัวคนเฒ่าคนแก่จะต้องไหว้สาตานเข้าตอกดอกไม้ฮื้อกับบรรพบุรุษที่ได้สร้างเมืองขึ้นมานั่นก็คือสร้างเมืองเชียงใหม่ตัวบรรพบุรุษของเมืองเชียงใหม่สร้างเมืองเชียงใหม่ขึ้นมาด้วยความยากลำบาก700กว่าปีแล้วแต่ตอนนี้มึงจะแยกออกไปหาป้อมึงอย่างแหมหรือมึงอยากจะไปเป็นขี้ข้าจีนอหรือมึงอยากไปเป็นขี้ข้าพม่าแล้วเรื่องของเจ้ามูลเมืองเหมือนกันบอกเคยมีกษัตริย์หรือเจ้าของนครเชียงใหม่ที่เจ้ามูลเมืองเจ้ามูลเมืองบ่มีในประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่แม้แต่หน้าเดียวเลยแต่ในทางกลับกันคำว่ามูลเมืองนั้นก็คือชื่อของถนนสายหนึ่งตื้อคนเหยียบย่ำเพราะฉะนั้นนี่คือความอ่อนด้อยของกระทรวงศึกษาธิการไทยที่ตัดวิชาประวัติศาสตร์ออกไปเหลือเต้ากับพีกลิ้นบอกให้คนในหูจักกระพือตัวเองมาเลยคนที่อยู่ในกระทรวงศึกษาธิการเป็นบุคลากรทางการศึกษาควรจะรับรู้เรื่องนี้ว่าเขาควรจะปิดมาบรรจุเอาประวัติศาสตร์ของชนชาติของเชื้อชาติและของชาติไทยไว้ในหลักสูตรโดยด่วนก่อนที่เจ้ามูลเมืองที่มาจากสัวเถานั่นน่ะมันจะสร้างหรือคนเง่าลงไปกว่านี้แล้วครอบครองได้ง่ายขึ้นมันบอกว่าชาติที่แล้วเป็นเจ้ามูลเมืองครองนครเชียงใหม่อย่างที่ผมบอกไปว่าเจ้ามูลเมืองบ่เคยมีในประวัติศาสตร์ของนครเชียงใหม่มาก่อนแล้วมันจะเป็นเจ้าได้ใดมันมาจากซัวเถามันจะเป็นเจ้าป้อมันที่ไหนเล่านอกจากเป็นคันธีที่โดนตัดขำออกกันแล้วล่ะผมอยากจะบอกว่าทุกวันนี้คนไทยแตกแยกแบ่งสีแบ่งกลุ่มเพราะเฮาลืมกำพืชตัวเก่าเฮาบ่ฮู้ประวัติศาสตร์ของตัวเก่าเพราะฉะนั้นผมอยากจะวิงวอนพี่น้องคนเหนือทุกคนที่กำลังมีข้อสงสัยว่าจะใดล้านนาถึงมาอยู่ในประเทศไทยนั่นเป็นอบายอย่างดีของเจ้าของนครเชียงใหม่ที่จะมอบโอนเชียงใหม่รอดพ้นจากความหายนะรอดพ้นจากความครอบครองของฝรั่งดั้งขอเมื่อร้อยกว่าปีก่อนครับถ้าวันนั้นบรรพบุรุษของเมืองเชียงใหม่บ่ได้สร้างเฮาแบบนี้เฮาอาจจะตกไปเป็นเชลยอาจจะตกไปเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งดั้งขอซึ่งฝรั่งดั้งขอเข้ามาครอบครองตอนนั้นมากับประเทศเพื่อนบ้านอยู่ใกล้กับเชียงไฮ้เชียงใหม่ที่สุดติดกันนั่นบ่ต้องบอกเป็นว่าเป็นประเทศใดแต่ถ้าสมมติว่าเขาได้ครอบครองหมดคนในล้านนาจะต้องมีชื่อขึ้นว่าหม่องหมดครับเพราะฉะนั้นนะครับเราลองปิ๊กไปดูประวัติศาสตร์ของตัวเก่าว่าเขาเป็นไผมาจากไหนนะครับทุกๆประเทศได้รวบรวมอาณาจักรรวบรวมเมืองต่างๆมาไว้เป็นประเทศเหมือนของเขาของเขามีอาณาจักรมีเมืองมีเมืองต่างๆมารวมเป็นประเทศแล้วก็ตั้งชื่อว่าเป็นประเทศสยามแล้วเปลี่ยนมาเป็นประเทศไทยนี่ก็คือความเจริญรุ่งเรืองที่เขาได้รับมาตลอดพระเจ้าแผ่นดินปกครองเฮามาอยู่ดีมีสุขตลอดเฮาจะเห็นว่าทุกๆภาคจะมีพระตำหนักในการเปลี่ยนแปลพระราชฐานเพื่อไปดูแลทุกสุขของประชาชนภาคเหนือก็มีพระตำหนักภูพิงนะครับเพราะฉะนั้นจงมั่นใจเถิดว่าเฮาอยู่ในประเทศไทยมีความสุขดีแล้วอย่าได้หลงไหลได้ปลื้มกับสิ่งที่มันยั่วยวนเป็นสิ่งที่หลอกลวงเฮา
โดยเฉพาะเจ้ามุนเมืองที่บ่เคยมีในประวัติศาสตร์ชาติไทยมาก่อนเพราะฉะนั้นนะครับผมขอวิงวอนอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือตัวแทนของพี่น้องชาวเหนือทั้งหมดนะครับซึ่งอยู่ตั้งลุ่มแหมนักขนาดที่บ่ได้ขึ้นมาในวันนี้ผมอยากจะบอกว่าเปลี่ยนใจเถอะเข้ามาร่วมกันนะครับดูแลชาติบ้านเมืองของเราเราถูกข้าศึกโจมตีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีกรุงธนบุรีถึงต้นรัตนโกสินทร์จนถึงบัดเดียวนี้เราจะมาตีกันเนี่ยหยังเราจะมาทำลายกันเนี่ยหยังเพียงเพราะคนชั่วตระกูลหนึ่งเท่านั้นหรือเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็ขอแสดงตัวว่าเราจะขอยืนยันว่าจะบ่ร่วมมือและจะบ่ขอแบ่งแยกเป็นสปป.ล้านนาโดยเด็ดขาดขอบคุณครับตอนนี้มีตังที่จะฝากนะครับเดี๋ยวขอเชิญเลยครับไหว้จ่าเจ้ามวลมหาประชาชนเจ้าไทยที่ฮักของข้าเจ้าผู้คนเจ้าเดี๋ยวขออนุญาตนิดเดียวนะครับขออนุญาตนิดนึงพอดีมีขอเจ้าหน้าที่อาสาพยาบาลนะครับตรงประตูทางเข้านิดนะครับมีพี่น้องที่เป็นลมนะครับเชิญต่อเลยครับในส่วนของภาคอดีตก็เรียบร้อยไปแล้วนะเจ้าข้าเจ้ามาอยู่ตรงนี้เพียงแค่จะบอกเล่าเรื่องราวในปัจจุบันว่าอูเฮามวลมหาประชาชนเจ้าเหนือเขาได้ทำอย่างพ้องที่ช่วยกับลุงกำนันมาโดยตลอดเรามีกิจกรรมต่อเนื่องคู่ขนานกับตังลุงกำนันมาโดยทุกครั้งนะเจ้าคิดว่าพ่อแม่พี่น้องก็คงจะทราบกิจกรรมของเฮามาแล้วเฉพาะในส่วนของเจียงใหม่นะเจ้าเฮามีการรวมตัวกันในชื่อว่าเครือข่ายเจียงใหม่เพื่อการปฏิรูปเฮาใช้ตัวย่อว่าคชป.เฮาได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องพร้อมกับลุงกำนันมาโดยตลอดที่สุดวันนี้เฮารู้สึกดีใจมากที่เฮามีที่เฮาเป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ในวันนี้เฮาจัดขบวนมวลมหาประชาชนเจ้าเหนืออยู่ในขบวนที่4นะเจ้าวันนี้พร้อมกับตุงพร้อมกับกล่องตึงมงที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่เจียงใหม่ปรากฏในภาพถ่ายทั่วไปที่จะสื่อถึงว่าเจ้าเจียงใหม่เจ้าเหนือเจ้าเหนือผู้คนนะเจ้าฮักลุงกำนันพร้อมที่ช่วยเหลือและอยู่เคียงคู่ลุงกำนันตลอดไปเจ้าสุดท้ายนะเจ้าเขาจะมีน้ำใจเล็กๆน้อยๆมาฮื้อลุงกำนันเพื่อจะมอบสำหรับลุงกำนันไว้ต่อสู้กับเรื่องทุกวันนี้ต่อไปในสินน้ำใจก้อนนี้จะมีส่วนสำคัญอยู่ก้อนหนึ่งคือเขามีน้องสาวคนหนึ่งเปิ้นพร้อมที่จะช่วยเหลือและก็ดูแลลุงกำนันจริงๆเปิ้นเป็นผู้ถูกกระทำนะเจ้าแต่วันนี้เปิ้นกลับที่จะช่วยเหลือและก็เอาสินน้ำใจก้อนเนี้ยมาช่วยลุงกำนันกลับคืนนะเจ้าตรงนี้เดี๋ยวข้าเจ้าก็คงจะต้องขอฝากไว้กับทางทีมงานอ๋อลุงกำนันมาขอบพระคุณเจ้าลุงกำนันเจ้าคงต้องขออนุญาตตรงนี้กราบลาพ่อแม่พี่น้องทุกคนไหว้สาเจ้าปักเนื้อปักตัวเจ้าค่ะ
และกลับมาที่ตรงนี้